ทษประหารชีวิตนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีขนาดนี้ขนาดมีโทษยาเสพติดเนี่ยคนยังไม่กลัวเลยและถ้าไม่มีโทษล่ะไม่ได้หมายถึงยกเลิกแต่เป็นการเปลี่ยนโทษประหารชีวิตเนี่ยนะครับเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตเกิดวันนี้ศาลตัดสินว่ากระทำความผิดพรุ่งนี้ประหารเลยพรุ่งนี้ประหารเลยรับรองคดีลดถ้ามีการประหารชีวิตจะเร็วหรือช้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลชั่วคราวเท่านั้น